วัสดีครับผมกิตก้องโชติมงคลนะครับเป็นกรรมการของบริษัทอาร์ติฟู้ดนะครับตัวอาร์ติฟู้ดเองเนี่ยทำธุรกิจอาหารแล้วก็เราเป็นผู้ก่อตั้งเรื่องของเหลาอาทีนะครับร้านเหลาอาทีอยู่แถวจุฬาซอย5โครงการสวนหลวงสแควร์ครับเริ่มต้นเลยที่เป็นอาหารจีนจานเดียวนะครับปัจจุบันนี้ได้ค้นคว้าเอาอาหารจีนหลักจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ทำให้อาหารจีนชนิดเนี้ยมันคือต้องหอมกระทะนะครับ2 อาหารจีนจะต้องไม่มันนะครับและสุดท้ายก็คือเราไม่ใส่ผงชูรสแล้วสามารถยังยืนอยู่ได้ในตลาดของอาหารจีนซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดแข็งที่เราทำมาครับตอนที่เราได้มองธุรกิจมาสักระยะหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีร้านอาหารหลายร้านที่มีธุรกิจที่ไม่ดีหลายร้านที่เกิดใหม่ๆแล้วดีปรากฏว่ามันกลายเป็นว่าคราวคิทเช่นเนี่ยเข้ามากินตลาดซึ่งตัวแครบครับเนี่ยที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นตัวที่จุดแข็งที่ร้านเรามีแล้วเรากำลังจะเอามาใส่ถ้วยแล้วก็เพื่อจะพร้อมทานแล้ว ready to eat ก็คือแล้วก็ไปอยู่ในธุรกิจของ delivery ด้วยกลุ่มลูกค้าที่เราจะวิ่งเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นวัยรุ่นเราเลยจะเอาข้าวผัดเนี่ยมีความเบื่อกับข้าวผัดที่อยู่อะไรต่างๆก็เลยเอามาใส่ในถ้วยใส่ในถ้วย2ก็คือมันสามารถที่จะแชกได้ด้วยแล้วก็กลุ่มที่เราวิ่งเข้าไปในกลุ่มแรกเลยเนี่ยก็คือนิสิตจุฬาใส่ในกล่องเนี่ยมันง่ายต่อการที่จะเล่นโซเชียลเช่นถ่ายรูปไปที่ในวิวต่างๆหรืออะไรต่างๆแล้วสามารถจะเขย่าได้ด้วยก็เกิดความสนุกสนานหรือประสบการณ์ใหม่ของการทานข้าวผัดที่มีความเอกลักษณ์คือความหอมกระทะเหมือนกินที่เหลาหรือกินที่ในภัตตาคารการจัดการตอนนี้เนี่ยก็คือมันมีความยากในการที่จะเอาปูเนี่ยไปอยู่ในด้านข้างมีความยากแล้วก็ความมีความช้า2ก็คือเรื่องของพอผัดแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นอาหารที่จะทิศที่เย็นก่อนเย็นก็คือความยากของมันก็คือกลิ่นมันจะหายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังไปศึกษานวัตกรรมทำยังไงให้มันถูกยังคงมีกลิ่นควันตรงนั้นอยู่ผมเป็นคนอ่อนเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งโซเชียลมาร์เก็ตติ้งอ่อนมากๆเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าได้มาเปิดโลกแล้วก็ได้เห็นว่าวิธีการทำวิธีการเข้าไปดูลึกๆในข้อมูลของตัว Facebook ในคลาสในครั้งแรกที่มาเรียนแล้วก็ได้เจออาจารย์ส้มบอกเฮ้ยมีบริษัทมีเขาเรียกว่าห้องแลบอย่างนี้ด้วยเหรอสำหรับไบโคอย่างเราอย่าง SME อย่างเราเล็กๆเนี่ยแล้วสามารถไปเทสถ้ามันเป็นไปได้ในขณะที่เป็นไอเดียอย่างนี้ได้เนี่ยมันสามารถที่จะกระจายไปในละแวกหรือว่าในต่างประเทศได้ด้วยตัวธุรกิจอาหารเนี่ยโดยอดีตเนี่ยมันก็คือเปิดหน้าร้านใหม่ลงทุนเยอะในขณะเดียวกันที่ตอนนี้ผมสนใจในเรื่องของการทำออนไลน์แล้วก็ทำ delivery สินค้าของเหลาอาทีก็เหมือนกันแล้วนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะสู้กันก็คือทุกๆ6โลทุกๆ5กิโลเมตรที่เขาโปรโมชั่นคือ10บาทเนี่ยเราจะวิ่งไปอยู่ทุกๆ6โลขึ้นไปในแนวนี้เนื่องจากวิธีการโตแบบนี้เนี่ยมันเป็นการโตแบบไม่ใหญ่ไม่ก้าวกระโดดลงทุนไม่เยอะแต่ว่าสามารถที่จะกระจายจุดต่างๆเนี่ยได้ด้วยความรวดเร็วถ้าธุรกิจตัวธุรกิจมันเดินเพราะตอนนี้เนี่ยในเหลาอาทีเองเนี่ยก็ไปเข้าอยู่ในกับ delivery เหล่านี้เหมือนกันเหลาอาทีเราอยู่ที่โครงการสวนหลวงสแควร์นะครับจุฬาซอย5ส่วนแคปครับเนี่ย ก็ในช่องทางเดียวกันก็คือ Facebook แคปครับนะครับเขียนตรงตัวนะครับแคปครับ Facebook แคปครับแล้วก็สั่งได้ตามที่ delivery ทั้งหมดครับ Grab Get แล้วก็ LINE